สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรื่อง Telius Behind Me ค่ะ Telius Behind Me เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของโกแอรินรับบทโดยจองอินซอนที่ต้องสูญเสียสามีไปอย่างลึกลับและกระทันหันเธอต้องออกหางานทำและคิมบอนหรือ Telius รับบทโดยโซจีซบชายหนุ่มลึกลับที่มาอาศัยอยู่ข้างบ้านซึ่งแท้จริงแล้วเขาคือสายลับจากหน่วยข่าวกรองและได้รู้เบาะแสเกี่ยวกับการตายของสามีของโกแอรินซึ่งเป็นเงื่อนงำบางอย่างที่เป็นเรื่องระดับชาติดังนั้นเพื่อการสืบข้อมูลและปกป้องโกแอรินเขาจึงเสนอตัวเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกแฝดของเธอความผูกพันระหว่างครอบครัวของโกแอรินและคิมบอนก็ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเขาจะจัดการกับความลึกลับและเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้อย่างไรโปรดติดตามซีรีส์เรื่อง Telius Behind Me ด้วยนะคะและท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ